เคเดี๋ยวเราจะรีวิวนะครับน้ำยาล้างคราบน้ำบนกระจกนะครับอันนี้ก็เป็นรถคลาสสิกนะครับโอเคอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับมือถือเนี่ยครับเป็นคราบน้ำทั้งหมดเลยที่เราเห็นนะครับก็ตามอายุมันนั่นแหละติดมานานอ่ะโอเคสำหรับตัวน้ำยานะครับจะเป็นน้ำยาใสๆแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับอันนี้จะสาธิตให้ดูนะครับใส่น้อยๆการใช้งานนะครับควรสวมถุงมือนะครับเพราะว่าหลายคนจะแพ้นะครับตัวน้ำยาค่อนข้างแรงอันนี้ผมใช้เพียวนะเดี๋ยวเราจะเช็ดก่อนวิธีการใช้งานนะครับใช้กับผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับไม่ต้องใช้ประเภทสก็อตไบรท์ถูนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์ในการจัดการแค่นั้นเองใส่ถุงมือนะครับไม่ควรทำในขณะที่กระจกนะครับหรือชิ้นงานมีความร้อนนะครับควรทำในร่มถูเบาๆหลังจากนั้นฉีดน้ำเปล่าครับล้างเช็ดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูงานกันข้างบนออกเรียบร้อยแล้วนะครับไล่ลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่ายังมีคราบๆอยู่นะครับทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับหยดใส่ไมโครไฟเบอร์น้อยๆนะครับแค่นี้แหละจะเติมหน่อยไม่ต้องไปใช้ประเภทน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับตามอินเทอร์เน็ตพวกเป็ดพวกอะไรนะครับใช้น้ำยาล้างคราบน้ำโดยตรงเลยง่ายกว่าเวลาเราถูเนี่ยเราจะรู้สึกได้นะครับถ้ามีคราบน้ำเนี่ยมันจะสะดุดมือส่วนถ้าถูไปสักพักนึงเนี่ยลื่นนะครับไม่มีอะไรสะดุดมือแสดงว่าคราบน้ำหายแล้วนะครับเรียบร้อยตัวน้ำยาเป็นหัวเชื้อนะครับสามารถผสมน้ำได้1ต่อ1นะครับเพื่อเทสความรุนแรงนะครับของคราบน้ำว่าออกง่ายออกช้านะครับเช่นเดิมครับฉีดน้ำเปล่าล้างเช็ดแห้งครับทีนี้มาดูนะครับสะอาดหมดจดนะครับคราบน้ำไม่มีที่เห็นเป็นคราบข้างในนะครับคือฟิล์มลอกโอเคเรามาทดสอบดูนะครับเวลาเราฉีดน้ำนะครับแล้วก็เช็ดล้างถ้ากระจกไม่มีคราบน้ำนะครับเวลาเราเช็ดเนี่ยน้ำจะเป็นแผ่นนะครับเป็นแบบนี้ส่วนกระจกไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องคราบน้ำเดี๋ยวลองดูมีปัญหาคราบน้ำอยู่นะครับเวลาเราเช็ดปุ๊บเราจะเห็นได้ว่าน้ำจะออกเป็นแบบเม็ดๆแบบนี้นะครับขึ้นตามคราบเลยอันนี้คือกระจกที่ยังไม่ได้ล้างถ้ามีคราบน้ำอยู่ส่วนกระจกที่ไม่มีคราบน้ำนะครับน้ำจะเกาะเป็นแผ่นนะครับแบบนี้นะครับเป็นแผ่นก็คือไม่มีคราบน้ำแล้วส่วนมีคราบน้ำนะครับมันก็จะขึ้นตามเป็นเม็ดเลยโอเคสำหรับใครสนใจน้ำยาล้างคราบน้ำบนกระจกนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับอินบ็อกซ์มาหรือไลน์มาที่ ID Kelamot 9H ก็ได้นะครับผมโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป